ตอนนี้เราอยู่ในรายการงานดีสเปเชียลนะคะและตอนนี้เราอยู่กันที่เซนทรัลเฟสติวัลชั้นที่3นะคะในงานมิสเตอร์สมิลา2022นะคะแล้ววันนี้เรามีมิสอันกิสกับค่ายได้หมดถ้าสดชื่นนะคะมีนักร้องชายมาครบเลยนะจ๊ะถ้าทุกคนอยากรับทราบแล้วว่าใครบ้างเราไปดูกันเลยจ้าลิซ่าอยากประกวดหนุ่มสมิลาไหมไม่ครับทำไมผมคิดว่าสภาพร่างกายหน้าตายังไม่ได้ไปเปลี่ยนเสื้อเลยไปประกวดยังไม่ยังไม่อนุมัติครับผมโอเคอยากประกวดนะอยากประกวดหนุ่มสมิลาไหมคุณดีด้วยครับตัวนี้อยากไปอยากเดินขึ้นไปทีก่อนนักไอ้คนเละแต่เนี่ยอยากประกวดหนุ่มสมิลาไหมอะไรนะอยากประกวดหนุ่มสมิลาไหมอยากเลยโอ้ก็ไปเปลี่ยนเสื้อเลยไปโอเคนี่คิดซ้ายไปเลยครับเดี๋ยวจะซ้อมก่อนเนาะมาฟังก่อนหนุ่มสมิลาเบอร์อะไรคะเบอร์18ครับเบอร์18นะคะฝากเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะวันนี้และนี่เป็นสาวสมิลาเบอร์1ค่ะฝากเป็นกำลังใจน้องด้วยนะคะน้องมาจากจังหวัดอะไรเอ่ยมาจากร้อยเอ็ดหนุ่มร้อยเอ็ดของเรานั่นเองจ้าใช่เขาว่าเด็ดนะร้อยเอ็ดแล้วว่าเด็ดเด็ดจริงไหมอ่ะโอเคเราไปฝากเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะเบอร์18หนุ่มสมิลาผมไม่ค่อยมาสงขาเบื่อนะทนนานี่มาสงขาประจำเรามาคุยกับ DM รุ่น2กันดีกว่าจ้าชื่ออะไรคะชื่อน้องโทนแฮะครับน้องโทนแฮะนะคะวันนี้พี่ท้าเต้นด้วยเหรอเออวันนี้มาประกวดหนุ่มสมิลาครั้งแรกรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะนี่ก็รู้สึกเดียวผมเป็นศิลปินรับเชิญก็ไม่บอกอ่ะศิลปินรับเชิญเออเต็มมากครับรีบมาดูน้องๆเลยนะจ้าที่เซ็นทรัลเฟสติวัลชั้น3ของเรานั่นเองจ้ามาเลยเอออ่ะเดี๋ยวน้องซ้อมเดินแล้วนะบ๊ายบายตอนนี้นะคะเราอยู่ในช่วง Miss and Kiss นะจ๊ะนี่เลยนะคะใครที่ซื้อบัตรนะคะก็รู้อยู่แล้วนะคะว่าจะคุณจะได้ถ่ายรูปคู่กับศิลปินนะคะนี่เลยI'm gonna go.
ู้สึกยังไงบ้างสำหรับวันนี้อ่ะเริ่มที่น้องปอเลยจ้าก็ถือได้เลยก็รู้สึกภูมิใจครับดีใจมากที่ได้มาร่วมงานนี้ครับเพราะปกติตอนเด็กเห็นไปเดินห้างอย่างนี้ก็เห็นแบบเขาโชว์แบบนี้ก็อยากมาโชว์ในจุดนี้ครับดีใจมากๆต่อเลยก็เรื่องผมนะครับตื่นเต้นครับแล้วก็เป็นเกียรติมากๆเลยนะครับที่ว่าให้ทางที่นี่นะครับให้โอกาสมาที่นี่ครับปกติก็ออกแต่งงานคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยครับวันนี้ได้เปลี่ยนบรรยากาศมาที่นี่ก็ยินดีมากๆแล้วก็ใจเป็นเกียรติมากสำหรับเจนนี่นะครับอ๋อไม่ใช่ก็รู้สึกดีใจเป็นอย่างมากนะครับรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ขอบคุณงานในการทานงานมิสเตอร์สมิลานะครับที่มอบโอกาสนี้ได้ได้หมดตั้งชื่อได้มาได้ทำการแสดงนะครับผมขอบคุณมากครับก็ส่วนตัวครับรู้สึกตื่นเต้นครับเพราะไม่คิดว่าจะมีโอกาสได้มาร่วมงานใหญ่ขนาดนี้ครับทางเจ้าภาพครับผมมากฟังจากน้องๆก็คือน้องๆตื่นเต้นมากนะคะฝากรายการงานดีสเปเชียลในช่องงานดีสงขลาไว้ด้วยนะคะบ๊ายบาย